สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้องแนนวัย18สอบติดแพทย์มอมหิดลได้ทุนแล้วเป็นอีกหนึ่งเคสที่ชาวโซเชียลให้ความสนใจอย่างมากเมื่อก่อนหน้านี้มีนักเรียนมอปลายที่เรียนดีมากๆแต่ขาดด้านทุนทรัพย์ในการศึกษาแต่เธอก็ได้ออกมายืนยันว่าจะไม่ขอเปิดรับบริจาคแต่อย่างใดแต่จะขอกู้กองทุนเพื่อการศึกษาเองอีกทั้งยังจะขอทำงานเพื่อให้ได้เงินมาใช้จ่ายในการเรียนซึ่งทำให้มีชาวเน็ตต่างเข้ามาชื่นชมอย่างมากล่าสุดมีรายงานอัปเดตมาว่าน้องแนนหรือนางสาวกัลยาตันเองชวนอายุ18ปีจบจากโรงเรียนสภาราชินีตรังที่สอบติดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้ทุนเรียนแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาบอกว่าจะไม่ขอเปิดรับบริจาคโดยเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้คิมซิกเนเจอร์วอลลุ่ม2ได้เพิ่มเติมรายละเอียดว่าน้องได้ทุนแล้วในที่สุดก็ได้เรียนหมอแล้วนะน้องขอให้ตั้งใจเรียนนะคะเด็กอยากเรียนต้องได้เรียนขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณมูลนิธิร่วมกตัญญูไทยหนานใต้เทียนกงจังหวัดตรังหลังจากที่นายระลึกนางยูเฟนลีกไพได้ทราบข่าวของน้องแนนเด็กตรังที่เรียนเก่งสอบติดมอมหิดลแต่ฐานะทางบ้านยากจนแทบไม่มีทุนเรียนแต่น้องก็ไม่ขอเปิดรับบริจาคดังนั้นทางนายระลึกนางยูเฟนลีกไพจึงได้มีการดำเนินการและประสานเพื่อเป็นการช่วยเหลือน้องแนนดังนี้หนึ่งมอบหมายให้นายแพทย์ตุลการมักคุ้นประสานเรื่องทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้วโดยนายแพทย์เอกชัยสิริพาณิชย์ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชรับทราบเรื่องแล้วจะดูแลเรื่องทุนการศึกษาให้2เรื่องค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนมูลนิธิธรรมกตัญญูไทยนานใต้เทียนกงให้เป็นค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนจนจบการศึกษาอย่างไรก็ตามหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปทำให้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากบางก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าแบบนี้ทำเป็นขั้นตอนน่าชื่นชมน่ายกย่องกว่าเปิดรับบริจาคเป็นไหนๆน้องคนก่อนถ้าทำเป็นขั้นตอนแบบนี้คนเขาจะไม่ต่อว่าขุดคุยเบื้องหลังหรอกส่วนตัวน้องคนนั้นเขาไม่ผิดหรอกผิดที่ผู้ใหญ่ไม่คิดตรีตรองให้ดีพาน้องเปิดรับบริจาคพอโดนด่าน้องก็โดนด่าอยู่คนเดียวเป็นกำลังใจให้ครับน้องกัลยาบ้างก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าขอให้น้องประสบผลสำเร็จในทุกๆด้านถึงน้องจะไม่มีคุณพ่อแต่น้องก็ตั้งมั่นที่จะไม่ขอรับบริจาคไม่เหมือนใครบางคนที่มีทั้งพ่อแม่ล้วนแต่ครบ32ทุกคนมีบ้านมีที่ดินเป็นของตัวเองแต่กลับบอกว่าจนคิดดีทำดีหนูต้องได้รับสิ่งดีๆตอบแทนในชีวิตแน่นอนลูกบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่ามหิดลมีทุนเรียนดีทุนให้เปล่าไม่ต้องใช้คืนนะน้องไม่จำเป็นต้องกู้กยศ.ตลอดทุกเทอมพี่เชื่อว่าเรียนจบน้องจะภูมิใจมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นการเติบโตที่ไม่จำเป็นต้องขอใครใช้ความรู้ไปแลกเอามาถ้าแวะมาอ่านสู้ๆนะพี่เป็นกำลังใจให้เป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ